นะผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะก็สำหรับวันนี้นะเป็นรีวิวของที่ดักไก่นะครับผมที่ดักไก่นะเป็นที่ดักไก่ป่าแบบเดียวชุด31บ่วงนะครับ31บ่วงนะครับคุณลูกค้านะของมีพร้อมส่งเลยนะครับผมนะฮะของมีพร้อมส่งเลยนะครับคุณลูกค้าเป็นเซตชุดที่ผมทำเป็นเซตตัวใหม่เลยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นลายพานนะครับคุณลูกค้านะเป็นลายพานแล้วก็พร้อมรังเก็บนะฮะพร้อมรังเก็บนะครับผมก็สำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ผมนะฮะคืนค่ายบางอีนะของสวยๆนะครับผมพร้อมส่งนะก็จะมีชุดพังพรที่ผมรีวิวไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็ลูกค้าที่อยากดูรีวิวของดักพังพรก็ย้อนหลังคลิปได้นะดูคลิปในช่องผมนะจะมีเยอะนะครับผมก็ไก่นะครับผมชุดดักไก่นะมีพร้อมส่งของสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผม31บ่วงมันมาแน่นอนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหลักทองเหลืองนะครับลูกค้าหลักทองเหลืองแล้วก็หลักเหล็กพันหลักสีดำแล้วก็สีลายพานนะครับผมส่วนเอ็นก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะฮะสีน้ำตาลนะส่วนใหญ่เยอะนะครับลูกค้าสั่งนะครับผมส่วนมากที่ลูกค้าจะสั่งก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับผมชุด31บ่วงนะฮะบ่วงกว้าง5นิ้วหลักยาว6นิ้ว5นะครับผมนะหลักยาว6นิ้ว5งานพันหลักแบบเกลียวนะครับผมเอ็นเบอร์70นะเอ็นเบอร์70นะครับผมนะเดี่ยวนะเดี่ยวนะครับผมใครที่อยากได้ผีเสื้อก็มีนะครับผมลูกค้าสามารถทักมานะลูกค้าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะครับผมนะเปิด24ชั่วโมงนะครับผมนะใครที่จะโทรมาสอบถามอะไรก็ทางเบอร์ผมได้นะครับผมนะชุดบ่วงต่อไก่ป่านะก็จะเข้าฤดูนะเดือนน่าจะเดือนไทยปลายเดือนธันวานะครับผมนะก็ต่อได้แล้วนะครับผมนะฮะนะครับผมนี่เป็นชุดต่อนะก็ใครที่อยากได้ชุดลำโพงเสียงก็มีนะชุดลำโพงเสียงของไก่นะครับผมใครที่อยากได้พวกเชือกผูกขาแล้วก็พวกตอดไก่นะครับผมก็จะมีนะครับผมนะก็จะมีชุดเป็นหลักปักไก่ก็มีกระเป๋านะฮะกระเป๋าไก่นะครับผมนะก็สำหรับใครที่สนใจนะจะสั่งฮะก็สามารถโทรมาได้เลยนะฮะตามเบอร์ติดต่อผมเลยนะจะส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ